ราจะยังไงกันต่อดีไม่ได้ซ้อมกันคือแบบนี้เป็นธรรมชาติง่ายๆกันเองเป็นความโปรเฟชชั่นแนลไปซะหน่อยล็อกซ้ายถึงนี้ใช่ไหมครับถูกแย่กว่านี้ไม่อยากจะเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังบนหลังเวทีได้ครับเพลงต่อไปครับเป็นเพลงนึกถึงผู้เกี่ยวร้องอะไรครับคุณจะร้องใช้หัวใจเหรอครับใช่หรือไม่ครับเขาเป็นจะร้องแล้วเต้นด้วยหรอครับเต้นด้วยเพลงนี้ครับเราใช้คอนเสิร์ตของโซนี่กันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พี่คิวร้องไว้อย่างพร้อมมากขอบคุณที่รับความจริงใจจากต่อแม่ครับจริงใจมากครับแล้วก็ปกติเห็นคิวเป็นนักร้องนี้จริงๆนะเขาร้องเพลงช้าได้ไพเราะมันซาบซึ้งในหัวใจเพราะว่าคือก็ได้เห็นต่อแม่ก็ได้เพราะเอาเพื่อร้องเพลงนี้ประสบปัญหาอีกครั้งนะI'm not afraid to die.
ยังไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมจะถามกันได้แล้วนี่ก็คือคุณต่อและคุณคิวสวัสดีครับ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 ชุดใหญ่กับชุดใหญ่เลยนะครับปิดท้ายแล้วมาเต็มเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับคุณคิวที่บอกครับครับขอให้แต่ละท่านนะครับพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กำลังใจพวกสำนักงานพวกหลังจากการประกวดครับแล้วก็คือแบบนี้นะครับทำให้เราคนไทยสามัคคีกันมากขึ้นนะครับทำให้เราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตของทุกวันของเราครับผมฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าคนไทยก็ผ่านไปได้ในทุกครั้งที่เกิดขึ้นครับผมครับผมนะครับก็ได้มีโอกาสไปที่ศูนย์ที่เขาช่วยเหลือในเรื่องไปแพ็คของไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหจิตอาสาแต่ละท่านที่ดูมาแบบผมลึกเลยครับที่ความใจที่แบบไม่ได้เงินได้ทองได้นะคือทำเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราดูแบบเห็นเลยว่าเราคือเรื่องอะไรถ้าไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้ำใจแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของคนไทยจริงๆแล้วคนไทยเรารักกันครับผมเกิดอย่างนี้ทำให้เราเตือนสติอีกทีว่าเรารักกันครับผมใช่แล้วครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่คิวครับได้ไปช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าก็ติดตามดูข่าวดูอะไรอยู่ในไทยยังอย่างงานนี้ก็ถือว่ารายได้หรืออะไรต่างก็ไม่หมดเลยใช่เพราะว่าบางทีการที่ผมอาจจะเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงบางทีไปลงพื้นที่อาจจะเป็นภาระมากกว่าครับเพราะว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือกำลังใจแล้วความคิดหรือจิตที่ดีตอนนี้คืออย่างที่โอ๋พูดไว้มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็ยังรักกันยังเพื่อนอาทรอะไรกันอยู่ครับผมเราเชื่อว่าเดี๋ยวอะไรที่มันเคยร้ายกันจะกลับมาดีมากขึ้นครับผมสาธุไว้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเยอะเยอะจริงๆครับแต่วันนี้ทั้งสองท่านมีของมาประมูลปิดท้ายในวันนี้ด้วยเริ่มที่คุณโตก่อนแล้วกันครับคุณโตนี่เป็นอะไรทำประมูลครับวันนี้เอาชิ้นนี้ก่อนนะครับเข็มขัดเป็นเข็มขัดครับครับเพราะว่าเส้นนี้ที่เห็นมานานมากใช่เพราะเส้นที่เห็นมานานมากเส้นนี้มันเป็นลายเป็นโนนะครับแล้วก็ใส่ถ่ายตอนอัลบั้มเป็นโนนาย2ครับผมมันไม่มีแบบเข็มขัดโบนี่มันต้องเป็นรูจ่อใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีแสดงว่าไม่ว่าคุณจะไซส์ไหนเอล26หรือว่า24หรือว่าบางคนจะเอล36อย่างเงี้ยครับก็สามารถใส่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นใช้เล่นเข้าเล่นออกได้ในชั้นนี้ที่เป็นไม่มีตัวล็อกนะครับครับเดี๋ยวเราจะให้ประมูลกันแล้วก็เราจะแถมหนังถุงข้าวแกงหนังยางไปด้วยมาที่นี่เลยนะครับมาเลยผมพี่คิวครับผมพี่คิวมีคุณต๋องมี2ชิ้นที่หาอันนี้ได้ป่ะครับผมก็จะเป็นใช้ข้อมือนะครับนี่เลยครับก็อันนี้เลยครับก็มีที่มาของมันนะครับมันจะมีลายของมันอยู่เป็นอักษรของตรงที่เวลาเขาตาบอดเขาจะเป็นอักษรเป็นแฟนไฟเวอร์อะไรนะเป็นแฟนไฟเวอร์นั่นคือความหมายของมันโอ้เป็นแฟนไฟเวอร์เพื่อนอาจจะต้องไม่ค่อยอะไรแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นของที่เขารายได้ที่เราซื้อไปนะเขาก็เป็นมอบให้กับคนที่พิการทางสายตาโอ้โหเพราะคิดว่ามันก็จะเป็นการส่งต่อคุณฟ้าคุณเลยคุณฟ้าคุณไปแล้วต่อบุญกันได้จิตศรัทธาตอนนี้ครับเริ่มต้นที่ร้านเท่าไหร่ครับ